ในปี2024นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นปีที่วงการโน้ตบุ๊กพัฒนาไปไกลมากๆนะครับโดยเฉพาะการมาถึงของ CPU ค่ายใหม่อย่าง Qualcomm Snapdragon นะครับที่โน้ตบุ๊กหลายๆแบรนด์เริ่มวางจำหน่ายและเปิดตัวขายในบ้านเรากันแล้วนะครับเป็นหนึ่งในจุดเร่งที่ทำให้ทั้งค่ายของ AMD และค่าย Intel เองเนี่ยพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจะเห็นว่าช่วงท้ายปีไม่ว่าจะเป็น AMD Ryzen AI หรือกระทั่ง Intel Core Ultra 200V เนี่ยเรียกว่าพัฒนาไปหนักมากนะครับเมื่อย้อนกลับมาพอคอมSnapdragonที่หลายคนอยากจะเล่นอยากจะลองใช้งานแต่อาจจะมีคำถามว่าณปัจจุบันในช่วงท้ายปี2024เนี่ยจนไปถึงต้นปี2025เนี่ยมันยังสามารถใช้จริงได้ขนาดไหนวันนี้ผมขอมาพิสูจน์กับเครื่องนี้ครับ HP OmniBook X AI 14นะครับเป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่ทาง HP เปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนก่อนนะครับก่อนหน้านี้เรารีวิวไปก็เป็น OmniFlip แต่ตัวนั้นเนี่ยจะเป็น Intel Core Ultra 200V ใช่ไหมครับแต่ว่าตัว HP เองเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจในการทำโน้ตบุ๊กที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นตัว CPU ที่เป็น AMD รวมไปถึง CPU ที่เป็น Qualcomm Snapdragon อย่างเครื่องนี้นะครับหลายคนมองผ่านเครื่องนี้ก็คงแบบก็เหมือนโน้ตบุ๊ก HP นะครับทั่วๆไปแต่ผมบอกได้อย่างว่าเครื่องนี้มันมีความแน่นบางอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องโลโก้ HP โลโก้ HP นะครับจะมี 2-3 โลโก้ด้วยกันแต่ว่าโลโก้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสายคอน sumer ก็จะมีโลโก้ HP ที่เป็นตัว HP แล้วก็มีวงกลมแต่กับโน้ตบุ๊กที่เป็นกลุ่มตลาดพรีเมียมเนี่ยทาง HP เขาจะใช้โลโก้เป็นลักษณะของการ4ขีดตัวนี้นะครับเพื่อสื่อถึงความหรูหราสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องนี้ผมจับแล้วเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่มีวัสดุที่แน่นหนาที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับไม่พูดถึงเรื่องความแข็งแรงแล้วกันผมว่ามันแข็งแรงในระดับที่เราสามารถพกพาได้แต่ว่าวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียม 100% แต่ว่าเป็นอลูมิเนียมรีไซเคิลนะครับวัสดุเห็นอย่างเงี้ยดูเหมือนใหม่สวยงามเงี้ยคืออลูมิเนียมรีไซเคิลนะครับทาง HP ก็เคลมว่าเป็นอลูมิเนียมรีไซเคิล 50% แล้วก็อีกครึ่งนึงอีก 50% ก็เป็นวัสดุของที่เป็นอลูมิเนียมตัวใหม่นะครับแต่ผมดูคนผ่านแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบวัสดุปกติเลยนะครับแล้วก็วัสดุตัวเครื่องเนี่ยแน่นมากแต่ผมบีบให้ดูเนี่ยบีบให้ดูนะครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยวัสดุเขาเนี่ยแน่นหนาใส่ใจมากหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกับแบรนด์อื่นๆแล้วกันนะครับที่ความแข็งแรงของวัสดุเนี่ยมากเป็นพิเศษ HP เองเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายคนเห็นขนาดเนี่ยขนาด14นิ้วแต่เครื่องนี้หนักอยู่ประมาณ 1.3 กิโลกรัมนะครับผมจับถือเนี่ยก็ไม่หนักนะ 1.3 นะครับในขนาด14นิ้วเนี่ยมันถือว่าเบามากๆแล้วก็ตามขอบมุมเนี่ยเขาเก็บขอบไว้นะครับจะเห็นว่าเป็นความขอบเป็นโค้งมนอยู่นะเวลาเราจับเราจะไม่รู้สึกถึงการบาดมือหรือขอบที่คมขอพูดถึงในส่วนของพอร์ตรอบตัวเครื่องแล้วกันเริ่มจากท้ายเครื่องนะครับท้ายเครื่องไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวบานพับแล้วก็มีตัวจุดยางที่เอาไว้รองขาตั้งเวลาเราเปิดบานพับจนสุดเนี่ยจะมียางรองตัวนี้มันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยยกขึ้นมานิดนึงเพื่อช่วยให้เราสามารถพิมพ์ใช้งานได้สะดวกแล้วก็มีคำว่า OmniBook อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ AI ซึ่งถ้า HP รุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชัน AI เขาก็จะเพิ่มตัวโลโก้ AI ขึ้นมานะครับแน่นอนตัวนี้ Snapdragon X Plus มีโคเพลทพลัส PC ที่เราสามารถใช้งานได้เลยวันนี้ไม่ต้องรออัปเดตแล้วนะครับฝั่งซ้ายผู้ใช้นะครับก็จะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ต USB Type-C 2พอร์ตตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตชาร์จในตัวด้วยจุดเด่นเครื่องนี้ก็คือมีฟังก์ชัน Fast Charge นะครับชาร์จเพียง30นาทีได้แบตเตอรี่ถึง 50% นะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าชาร์จนานหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเครื่องบอกเลยว่าเป็น Snapdragon X Plus รุ่นหนึ่งที่แบตเตอรี่อึดมากๆครับจะดูผลทดสอบกันอีกทีนึงส่วนฝั่งขวาของผู้ใช้นะครับก็มี Audio Jack Combo 3.5 มิลแล้วก็พอร์ต USB Type-A แบบปิดนะครับที่เราสามารถกางได้อ่ะแต่คนคิดว่าเฮ้ยก็พอร์ต USB Type-Aปิดธรรมดาผมไม่ดูมุมนี้แล้วกันนะครับจะเห็นว่ามันมีส่วนเกินขึ้นมานิดนึงปกติเวลาเราจะใส่พอร์ต USB Type A ที่เป็นแบบบานพับอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมานั่งกลางแล้วค่อยใส่เข้าไปใช่ไหมครับแต่เครื่องนี้มีความลับอย่างนึงเป็นความใส่ใจของทาง HP เขาก็คือเราสามารถจะเห็นว่ามันเกินตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเราก็แค่ยุบไงสะดวกไหมเอ้ยผมมองว่าเป็นความใส่ใจนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่มีขนาดบางเบาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไทเอแบบพับเนี่ยเราจะใส่แม่งวุ่นวายครับพูดตรงเพราะว่าเขาดีไซน์ให้เน้นเรื่องของความบางเบามากกว่าแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะมีจุดที่โผล่ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เราสามารถใส่เข้าไปงี้ได้นะครับมันก็ไม่ได้เกินออกมาผมว่าเป็นหนึ่งในความใส่ใจของเขาแล้วกันครับมันทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถัดลงมาใต้เครื่องก็จะมีช่องความร้อนขนาดประมาณนี้นะครับก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็พัดลมจะเป็นพัดลมหลักตัวเดียวนะครับอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวของ CPU และอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องให้ชมกันว่าภายในเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
แกะดูภายในของ HP Omnibook X นะครับการแกะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็จะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เราต้องแซะออกมาคือขอบด้านบนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ท่านท้ายเครื่องโดยตรงกลางเนี่ยจริงๆผมก็คิดว่ามีน็อตแต่จริงๆเขาจะมีสลักไวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แกะแล้วค่อยๆแซะดูสำหรับผมก็ไม่ยุ่งยากครับแค่เสียวๆนิดนึง มาดูภายในกันนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ระบายความร้อนหลักออกไปทางบริเวณตรงนี้นะครับทางด้านขวาของผู้ใช้แล้วก็ท่อฮีทไพป์2ท่อนะครับนำไปอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวของพื้นที่ของ CPU GPU นะครับแล้วก็ SSD นี่2280สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า512นะครับไม่พอใจอยากจะเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้เองนะครับก็เป็นมาตรฐานพิเศษ Gen 4ไม่ได้พิเศษตรงไหนนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เองอันนี้ก็ผมว่าเป็นความสะดวกอย่างนึงแล้วกันนะครับแบตเตอรี่นะครับมีขนาดใหญ่อยู่นี่นะครับน้ำหนักประมาณนึงนะครับบริเวณอยู่ตรงกลางของตัวเครื่องซึ่งเครื่องเนี่ยเขาบังบาลานซ์ได้ดีทีเดียวนะเพราะว่า SSD อยู่ฝั่งนี้ใช่มั้ยฝั่งนี้เขาก็เว้นไว้และน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกกองอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมีบาลานซ์ดีบางแบรนด์นะครับเขาจะให้แบตเตอรี่ยืนเหลื่อมมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำให้เวลาเราถือเนี่ยน้ำหนักจะถูกไปเทไปทางอีกฝั่งนึงทำให้เวลาจับถือมันจะดูไม่บาลานซ์แต่นี่คือเขาพยายามวางตัวเครื่องเนี่ยให้บาลานซ์ทั้งซ้ายขวาอาจจะมี SSD เกินมานิดนึงนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันน้อยมากๆถ้าเทียบกับตัวน้ำหนักของแบตเตอรี่นะครับด้านล่างจะมีลำโพงอยู่2ตัวตัวนี้นะครับเป็นลำโพงจาก Poly Studio นะครับคุณภาพเสียงอยู่ในระดับที่ดีมากเสียงมีความดังมากแล้วก็เรื่องของมิติของเสียงต่างๆเนี่ยเขาดีมากๆเหมาะสำหรับสายที่ดูหนังฟังเพลงใช้งานทั่วไปหรือกระทั่งสายประชุมคอนเฟอเรนซ์เองนะครับตัวนี้ก็ให้เรื่องของการพูดความคมชัดต่างๆที่ดีนะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากได้โน้ตบุ๊กสำหรับสายทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมภายในนะครับการ์ด Wi-Fi อยู่ตรงนี้แล้วก็ SSD ตรงนี้ที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ครับมาส่องภายในกันต่อนะครับลองเปิดดูซิว่าเปิดโดยมือเดียวได้ไหมมีแอบกันนิดนึงคือสามารถถามว่าสามารถเปิดมือเดียวได้ไหมได้ครับแต่ว่าตัวน้ำหนักบาลานซ์ตัวเครื่องเนี่ยมันจะเทไปทางนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ครับผมว่าดีกว่าบางเครื่องที่แบบมันต้องใช้สองมือจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะครับบานพับกลางได้สูงสุดประมาณ45องศานะเพิ่มมานิดนึงนะไม่สุดนะครับไม่สุดก็จะเป็นข้อสังเกตนิดนึงละกันแต่ว่าตัวน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยบาลานซ์เขาถือว่าสำหรับผมถือว่าเขาเนี่ยบาลานซ์เครื่องดีอยู่ทีเดียวนะครับจอภาพกลางได้ประมาณนึงนะไม่สุดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับกล้องเว็บแคมจะมี IR camera นะครับมีชัตเตอร์ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชัน walk away ก็คือสมมติถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้เวลาเราลุกจากเครื่องก็จะสลีปหรือล็อกเครื่องให้อัตโนมัตินะครับในกรณีที่เราสามารถตั้งค่าไว้ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ที่ Windows เลยดังนั้นถ้าใครไม่ชอบใช้ตัวนี้บางทีเราอยู่ที่ออฟฟิศหรืออยู่ที่บ้านที่ไม่ค่อยมีใครกวนเนี่ยก็ต้องไปปิดฟังก์ชันนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องนี้ทำงานได้เร็วและเสถียรมากๆนะครับต้องยอมรับอย่างนึงแล้วก็ถัดมาจอภาพเป็นจอภาพแบบ IPS นะครับรองรับการทัชสกรีนแต่ผมว่าเป็น IPS ที่คุณภาพดีนะครับมีเรื่องของขอบเขตสีเนี่ยเขาการันตีว่า 100% sRGB ความสว่างของจอดีนะครับแล้วก็ความละเอียดระดับ 2.2K รองรับการทัชสกรีนเนี่ยจิ้มให้ดูเลยเฮ้ยผมว่าเป็นจอที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจอแบบกลอสซี่นะครับเป็นจอกระจกแบบไร้ขอบซึ่งเป็นปกติของลักษณะของจอทัชอยู่แล้วซึ่งผมชอบจอลักษณะนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นจอด้านเนี่ยตัวนี้จะมีขอบที่มันฝุ่นมันเข้าไปได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือมันจะเป็นกระจกทั้งชิ้นเลยถัดลงมาล่างนะครับบานพับจะเป็นบานพับ 2.12 ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเว้นไว้สำหรับช่วยในการระบายความร้อนนะครับแน่นอนว่ามันทำให้เป็นข้อจำกัดอย่างนึงของเครื่องนี้ก็คือมันจะมีช่องระบายความร้อนบางส่วนที่ถูกผลักขึ้นมาหน้าจอนะครับเพราะว่าเขาเว้นไว้แต่แค่ส่วนนึงนะครับส่วนใหญ่ยังถูกระบายออกไปทางด้านล่างอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีอุ่นๆอยู่ตรงนี้บ้างแต่ว่าไม่ได้ร้อนแบบเหมือนโน้ตบุ๊กที่เป็น Xpad 6นะครับผมว่าเขาจัดการเรื่องของนวลภูมิได้ดีขึ้นแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของที่เป็น Snapdragon ก็คือพัดลมเสียงไม่ดังนะครับและสามารถใช้งานได้เต็ม 100% performance 100% เลยแม้จะไม่ต่ออะแดปเตอร์นะอันนี้ผมทดสอบแล้วก็คือจะต่ออะแดปเตอร์หรือไม่ต่ออะแดปเตอร์ให้ผลทดสอบที่เท่าเทียมกันนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมว่าเป็นคีย์บอร์ดเป็นเอกลักษณ์ในแบบ HP ก็คือปุ่มคลีนๆเน้นตัวอักษรที่เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ด้วยเนี่ยไฟแบ็คไลท์สีขาวนะครับไฟแบ็คไลท์สีขาวนะครับแต่ว่าจะขึ้นมาจากขอบนะครับแล้วก็ปุ่มมีขนาดใหญ่ไม่ได้หนามากข้อสังเกตอย่างนึงของปุ่มคีย์บอร์ดของทาง Omni X เครื่องนี้นะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะครับอยู่ทางด้านบนแล้วก็ปุ่มเปิดขึ้นทางขวานะครับข้างๆปุ่ม Delete นะครับแต่ว่าเรากดไปเถอะไม่ติดเพราะตัวเครื่องเขากันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเผลอไปกดโดนแล้วเครื่องจะสลีปจะดับหรือเปล่านี่เขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มพวก backspace enter shift เนี่ยปุ่มใหญ่ดีแล้วก็ที่สำคัญมีปุ่ม co-pilot ทางด้านขวานะครับตัวเนี้ยเราสามารถใช้ co-pilot พัด PC ได้แล้วณวันนี้นะวันที่เรารีวิวนะครับผมขอลองพิมพ์แบบ feeling keyboard เป็นยังไงเนาะ
เฮ้ยผมว่าฟีลลิ่งของคีย์บอร์ดเครื่องนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ดีนะครับแม้ปุ่มอาจจะไม่ได้หนามากแต่ว่าขนาดปุ่มที่ใหญ่เวลาสัมผัสวางเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้สะดวกกว่านะครับแล้วก็ปุ่มพวก Enter ปุ่ม Backspace ปุ่ม Shift เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับขนาดที่กดได้สะดวกขึ้นถ้าเทียบกับตัว Omni Flip ก่อนหน้านี้นะที่เรารีวิวไปตัวนั้นปุ่มจะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญนะผมว่าฟีลลิ่งตัวนี้มันให้ฟีลลิ่งการพิมพ์ที่สะดวกกว่าความรู้สึกผมอันนี้ส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้คีย์บอร์ดหนักๆพิมพ์เยอะจะซื้อโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องผมแนะนำว่าลองไปที่หน้าร้านแล้วก็ลองพิมพ์ลองใช้งานดูก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้สำหรับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มไม่มีสิต้องบอกว่าคลีนมากมีแค่คำว่า Omnibook อยู่บริเวณด้านซ้ายของผู้ใช้นะครับทัชแพดขนาดใหญ่นะครับรองรับมัลติทัชเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ใช้2มือ3มือเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับทางด้านขวาก็จะมีโลโก้ AI แล้วก็ CPU ที่เป็น Snapdragon X Plus ซึ่งผมว่าชอบ HP อย่างหนึ่งก็คือการที่เขาไม่ได้ใส่สติ๊กเกอร์อะไรเยอะนะครับทำให้มันตัวเครื่องมันดูคลีนและเวลาเราใช้งานนานๆสมมติใครใช้ไป2ปี3ปีมันก็ไม่หนืดไม่ติดมือนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาดีไซน์ทั้งหมดภายในของเครื่อง Omnibook X AI 14นะครับเดี๋ยวไปดูผลทดสอบประสิทธิภาพและสเปคเครื่องขายจริงกันว่าจะเป็นอย่างไรครับมาถึงในสเปคเครื่องรีวิวและเครื่องขายจริงของ HP Omnibook X Laptop 14นะครับชื่อนี้ชื่อยาวเต็มๆนะครับก็คือผมเรียก Omnibook X ละกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำกับตัว Omnibook Flipที่เรารีวิวก่อนในตัว X เนี่ยแน่นอนครับ CPU มันเป็น CPU Snapdragon X Plus นะครับที่มีตัว AI มีฟังก์ชัน Polkadot Plus PC เรียบร้อยนะครับ RAM 16GB LPDDR 5X SSD 512GB จอภาพ14นิ้ว 16:12:2K 100% DCI-P3 จอภาพรองรับการทัชสกรีนแล้วก็มีกระจก Gorilla Glass ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทัชสกรีนการใช้งานต่างๆการันตีเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนนอกจากนั้นยังมีระบบเสียงนะครับ Poly Studio นะครับคีย์บอร์ด Full Size Backlit Keyboard พร้อมไมค์และฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนไมค์ตัดเสียงรบกวนตัวอุปกรณ์รอบข้างนะครับและตัวกล้องมีตัว Privacy Shutter มาให้ด้วยกล้องรองรับ IR Camera นะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลการเชื่อมต่อนะครับจะเป็น Qualcomm Fast Connect 7800 Wi-Fi 7เป็น Wi-Fi 7นะครับแล้วก็ตัว Bluetooth รองรับเวอร์ชัน 5.4 แล้วการรับประกันเป็น3ปี On-Site Service นะครับซ่อมถึงบ้านอันนี้เป็นสเปคทั้งหมดในราคาอยู่ที่ 44,990 บาทไปดูผลทดสอบกันต่อเลยนะครับว่าราคา 44,000 กับ Snapdragon X Plus จะเป็นอย่างไรครับผลทดสอบนะครับผมขอเริ่มที่ขอบเขตสีหน้าจอนะครับเครื่องนี้เป็นจอภาพแบบ IPS มาตรฐานรองรับการทัชสกรีนนะครับตามสเปคเขาเคลมไว้อยู่ที่ 100% sRGB นะครับผลทดสอบจริงจะอยู่ที่ 96.5% sRGB 74.6% Adobe RGB และ 76.8% DCI-P3 นะครับก็ใกล้เคียงกับสเปคที่เขาเคลมไว้นะครับแม้ในส่วนของค่า Adobe RGB DCI-P3 อาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวรุ่นอื่นๆที่เขาการันตี99% 100% DCI-P3 นะครับแต่ว่าสำหรับผมจอตัวนี้เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของจอนี้ก็คือค่าความสว่างลูเมนของแสงนะครับที่สูงถึงระดับ400เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจอนี้ถ้าใครสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วกันครับดูหนังฟังเพลงเน้นจอสว่างและอยากได้ฟังก์ชันในส่วนของการทัชสกรีนด้วยจอตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครับถัดมาจะเป็นส่วนของ SSD นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมอาจจะแอบคอนเซิร์นนิดนึงเพราะว่าด้วยราคาเครื่อง 44,000 เนี่ยผมอยากให้เป็น SSD แบบ 1 TB แล้วแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่512ซึ่งถ้าถามผมว่ามันเพียงพอใช้มั้ยสำหรับผมอ่ะมันพอใช้นะครับแต่สำหรับบางคนที่อยากได้เก็บหนังไฟล์เพลงหรือทำงานเยอะๆเนี่ยถ้าเป็น SSD 1 TB ก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเรื่องของสเปคนะครับความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่ 4,610 เมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่ 4,221 เมกะไบต์ต่อวินาทีก็อยู่ในระดับตามมาตรฐานของ PCIe Gen 4นะค่อนไปทางสูงด้วยเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยมันจะอ่านเขียนอยู่ประมาณแค่ 4,000 3,000 แต่ตัวนี้คือ 4,000 4,000 เลยนะครับก็ถือว่าเขียนเนี่ยสูงขึ้นมาระดับนึงครับถัดมา Cinebench 2024 version ARM นะครับคะแนนของ Multiple Core อยู่ที่446คะแนนและก็ Single Core อยู่ที่107คะแนนถ้าวัดที่ Single Core เนี่ยก็ประมาณ Apple M1 นะครับไม่ได้หนีกันแต่ว่าจุดเด่นของเครื่องนี้แน่นอนครับก็คือเรื่องของ performance แม้ไม่ต่อแรปเตอร์ก็สามารถทำงานได้แรงเหมือนกันนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเครื่องนี้แบตเตอรี่เนี่ยสำหรับผมนะถือว่าใช้งานได้เกินคาดกว่าของแบรนด์อื่นๆที่เป็น Snapdragon X Plus ก่อนหน้านี้นะครับสามารถใช้งานได้ระดับ16ถึง18ชั่วโมงนี้ผมทดสอบไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยผมว่าประมาณสัก16 17ชั่วโมงเนี่ยสามารถใช้งานได้กับเครื่องนี้นะครับแล้วก็ผมว่าเป็นโน้ตบุ๊ก Snapdragon X Plus รุ่นหนึ่งที่แบตเตอรี่อืดใกล้เคียงและใกล้เคียงกับ Corsair 200ที่ทาง Intel พัฒนามานะครับผมรับผมถือว่าใครที่อยากได้โน้ตบุ๊กแบตอืดเครื่องนี้ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันครับ
ถัดมาจะเป็นในส่วนของความร้อนนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดใช่ไหมหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะนำความร้อนไหมเวลาใช้งานจะนานจะร้อนไหมจากกล้องจับความร้อนนะครับอุณหภูมิไม่ได้สูงครับอยู่ประมาณ40กว่าเท่านั้นเองอาจจะมีบางส่วนที่พัดลมเนี่ยมันพัดตัวลมร้อนขึ้นมาทางหน้าจอนะครับแต่แค่บางส่วนนะครับส่วนใหญ่จะถูกระบายออกทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านล่างมากกว่าร้อนบริเวณตรงตำแหน่งของ CPU แต่ไม่ได้ร้อนจนเราจับไม่ได้ครับถ้าเทียบกับค่ายของ X86 ที่เป็นก่อนหน้านี้จะร้อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัวนี้ประมาณ40กว่าไม่ถึง50การันตียังไงก็ไม่ถึง50นะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานทีมงานต่อเนื่องได้แม้เครื่องจะฟูลโหลดทำงานหนักๆนะครับและทวัดในส่วนของอุณหภูมิของ CPU นะครับถ้าเฉลี่ยเซ็นเซอร์ที่วัดนะครับจะอยู่ประมาณ54ถึง56องศาเซลเซียสแต่ถ้าวัดเซ็นเซอร์ที่อยู่ในแกนของ CPU นะครับสูงสุดจะอยู่ที่95องศาเซลเซียสแต่เฉลี่ยประมาณ62องศาเซลเซียสแต่ว่าเราโฟกัสที่56องศาเซลเซียสแล้วกันครับเพราะว่ายังไงถ้าเรามีเซ็นเซอร์วัดใน CPU มันก็คงร้อนอยู่แหละแต่นี่คือสำหรับการใช้งานจริงแล้วก็เมื่อเทียบกับกล้องจับความร้อนนะครับก็ประมาณ40กว่าองศาก็ไม่ได้หนีกันมากเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเครื่องนี้ไปอยากจะใช้งานวางบนตักวางบนอุปกรณ์ที่อ่อนนุ่มอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้งานได้ไม่ได้ร้อนจนเกินไปสามารถจับถือได้แต่ว่าถ้าแนะนำจริงๆเวลาการใช้งานโน้ตบุ๊กจริงๆนะครับก็ควรจะวางบนโต๊ะมันจะช่วยในการรับร้อนได้ดีขึ้นมากกว่าการที่เราไปวางบนที่นอนหรือวางบนขาเรานะครับถ้าวัดในส่วนของกราฟิกนะครับคะแนนของ 3D Mark เริ่มที่ Steel Nomad จะอยู่ที่233คะแนน Steel Nomad Lite นะครับจะอยู่ที่1147คะแนน Time Spy Extreme 514คะแนนแล้วก็ตัว CPU Profile นะครับ Max Trade เนี่ยจะอยู่ที่6213คะแนนถ้าพูดถึงตัวการ์ดจอหรือกราฟิกการ์ดออนบอร์ดของตัว Snapdragon X Plus แล้วกันนะครับมันอยู่ในระดับที่เราสามารถใช้งานร่วมกับเกมออนไลน์ได้หลายๆเกมหรือกระทั่งทำงานกราฟิกสกุล Adobe อะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งตัดต่อเนี่ยมันก็สามารถทำได้แต่ข้อคอนเซิร์นอย่างนึงของตัว Snapdragon ที่เป็น ARM Base มันต้องดูที่โปรแกรมด้วยครับแม้จะมีตัว Spectrum ที่ช่วยเป็นชิลเหมือนการแปลงโปรแกรมสำหรับ X86 เนี่ยมาเป็น ARM แล้วแต่ว่ามันก็กินทรัพยากรของตัวเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะซื้อเครื่องนี้แนะนำว่าลองดูโปรแกรมสมมุติเอาจริงๆ Microsoft Office ตระกูล Adobe หรือโปรแกรมที่รันบน Mac มาแล้วนะครับเขาจะสามารถแปลงมาใช้งานบน CPU ที่เป็น Snapdragon ได้อย่างง่ายดายนะครับสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่ได้มีปัญหาบั๊กแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นพวกเกมบางเกมบางโปรแกรมที่รันบน Windows เป็นหลักอันเนี้ยมันจะใช้ Spectrum แปลงมันอาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ว่าเท่าผมทดสอบใช้ในชีวิตประจำวันตระกูล Adobe เอ่ย Microsoft Office เอ่ยดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กที่เป็น CPU X86 ทั้ง Intel และ AMD แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องเพื่อใช้งานทั่วๆไปหรืองานกราฟิกที่บน Mac ก็มีหรือว่าโปรแกรมทั่วๆไปที่เราใช้งานกันผมว่าตัวเครื่องที่เป็น CPU Snapdragon X Series เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับและถ้าโฟกัสในการเล่นเกมนะครับหลายๆเกมต้องยอมรับว่ายังไม่รองรับนะครับแล้วก็เกมที่รองรับก็จะเป็นพวกแต่ Resident Evil นะครับที่เขามีผ่อนลงให้ Mac แล้วเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเล่นได้หรือกระทั่ง .a เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปเล่นโปรแกรมหรือเกมที่มัน Advanced วันนี้ก็ต้องลองเช็คกับตัวผู้ผลิตเกมเหล่านั้นด้วยนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับสรุปส่งท้ายสำหรับ Omnibook X AI 14นะครับก็ผมยกให้เป็นโน้ตบุ๊กเครื่องนึงที่วัสดุดีมากผมไม่มีคำถามกับเครื่องนี้เลยวัสดุมันดีมากแน่นทุกจุดการจับถือผมสามารถใช้เครื่องนี้ไปใช้งานร้านกาแฟได้เทียบชั้นกับพวก MacBook Air ได้นะครับเพราะมันสวยงามมากแล้วก็วัสดุแน่นนะครับและถ้าพูดถึงในส่วนของฟีเจอร์สเปคการใช้งานเนี่ย Snapdragon X Plus ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถใช้งานในโปรแกรมชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้โปรแกรมเฉพาะทางมากขึ้นที่รันแค่บนวีดีโอเท่านั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเช็คกันก่อนนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าแต่ว่าข้อดีของเขา Snapdragon X Series ที่ผมพูดประจำเลยก็คือเรื่องของ performance ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ไม่ต่อแอดัปเตอร์แบตเตอรี่อืดใช้งานได้ตัวเครื่องไม่ร้อนจนเกินไปนะครับพัดลมไม่ได้ทำงานหนักจนเสียงดังแม้กระทั่งเครื่องฟูลโหลดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใครที่เน้นสายเดินทางทำงานใช้ชีวิตทั่วไปอยากได้โน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้จะไม่ต่อแอดัปเตอร์และยังมีเรื่องของวัสดุดีไซน์ตัวเครื่องต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ได้แต่อาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยอย่างเช่นเรื่องของบานพับที่มันกางได้ไม่สุด SSD ที่เป็น512นะครับสำหรับผมถ้ามันได้1 TB มันก็จะดีมากนะครับแล้วก็ราคาตัวเครื่องที่ 44,990 บาทซึ่งถ้าเทียบกับหลายๆค่ายมันไม่ได้สูงกว่านะครับมันราคาประมาณนี้แหละแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าถ้าเป็น Snapdragon X Plus ในความคิดของผมเนี่ยราคาอาจจะดรอปกว่านี้สักนิดนึงมันก็จะช่วยให้เราตัดสินใจในการเลือกซื้อง่ายขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็แลกมาด้วยวัสดุตัวเครื่องที่ดีผมบอกเลยว่าถ้าโน้ตบุ๊กต่ำระดับเนี้ยผมว่าเครื่องเนี้ยให้วัสดุที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่ผมได้จับมานะครับซึ่ง
อย่าเชื่อลองไปจับเครื่องจริงที่หน้าร้านดูลองสัมผัสลองใช้งานรวมถึงคีย์บอร์ดด้วยนะครับลองไปสัมผัสดูว่าเราชอบไม่ชอบอย่างไรเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องก็ต้องลองจับลองสัมผัสดูก่อนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ HP OmniBook X AI 14เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเครื่องนี้คอมเมนต์กันไว้ได้ครับสุดท้ายนี้จะอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ